ศุภกรคงประถมมาสมัครคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับน้องมาสมัครเรียนที่คณะเศรษฐศาสตร์มรังสิตเนี่ยน้องรู้เปล่าว่าที่คณะเราเนี่ยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทำงานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศความเป็นคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีความยากนิดนึงน้องรู้ปะเนี่ยคือมันยากก็จริงแต่ว่ามันกินได้กินได้ยังไงเพราะว่าคือถ้าหาว่าน้องจบออกไปแล้วเนี่ยด้วยความรู้ด้วยองค์ความรู้ของน้องอะที่เรียนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันจะทำให้น้องเนี่ยสามารถทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตได้ในสังคมเศรษฐกิจยุคดิจิตอลเนี่ยก็น้องพร้อมที่จะเรียนรู้ไหมคะพร้อมครับน้องทราบไหมครับว่าน้องมาสมัครวิชาเศรษฐศาสตร์มรังสิตเนี่ยน้องเรียนจบไปแล้วเนี่ยน้องสามารถไปสมัครงานต่างๆนานาได้โดยเฉพาะสถาบันการเงินนะครับบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าธนาคารต่างๆหรือถ้าน้องเรียนไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วน้องรู้สึกว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่สิ่งที่เรียนมาก็ไม่ได้สูญเปล่านะครับน้องยังสามารถที่จะเอาไปประกอบอาชีพต่างๆนอกจากนั้นได้เพราะศาสตร์ของวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปใช้ได้กับแทบทุกอาชีพเหมือนอย่างพี่ก็ไปทำงานในส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาชีพธนาคารหรือหลักทรัพย์อะไรพี่ก็ยังสามารถที่จะได้ทำงานในกับแล้วก็ได้รับการเลื่อนให้ถือตำแหน่งที่สำคัญได้ผมก็เลยเข้าใจว่าวิชาเศรษฐศาสตร์มันมีประโยชน์จริงน้องพร้อมที่จะเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์หรือยังครับพร้อมครับน้องรู้หรือเปล่าคะว่าที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยเรามีกิจกรรมที่น่าสนใจเยอะแยะมากทั้งการศึกษาดูงานแล้วก็ฝึกงานในสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชนเช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานเอกชนอื่นๆซึ่งในระหว่างที่น้องเรียนเนี่ยน้องจะต้องมีการไปฝึกงานกับสถาบันต่างๆที่เกี่ยวกับคณะเศรษฐศาสตร์นะคะเพื่อว่าน้องเนี่ยจะได้รู้ว่าน้องชอบทำงานในสายไหนของเศรษฐศาสตร์เพราะเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะมีหลายแขนงมากแล้วก็สามารถทำงานได้หลากหลายนะคะทั้งยังมีการทำงานร่วมปฏิบัติงานจริงกับอาจารย์ด้วยน้องพร้อมที่จะเรียนที่คณะนี้ไหมคะพร้อมครับผมพร้อมแล้วครับที่จะเรียนคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเพราะที่นี่ไม่ได้สอนแค่ความรู้ที่มีในห้องเรียนแต่ยังได้ฝึกและทำมันจริงในระหว่างการเรียนทำให้เราพร้อมที่จะไปประกอบอาชีพในอนาคตและอีกอย่างผมจะประสบความสำเร็จเหมือนพี่ๆด้วยครับ